ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เด็ดค่ะมาถึงช่วง Speed Choice นะครับหรือช่วงหยุดความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวทั้ง4 Choice ของเราจะได้ทำความรู้จักกับทั้ง3หนุ่มของเขานะครับคนละ15วินาทีผัดกระทะผัดกระตอบได้นะครับแบบเร็วๆเริ่มตั้งแต่พี่แก้วนะฮะเก้าอี้จะหมุนอัตโนมัตินะครับทุก15วินาทีจนมาถึงพี่ฮันนี่นะครับวนแบบนี้3รอบหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าคนไหนที่คุณจะหยุดความสัมพันธ์ด้วยไม่แน่คุณอาจจะเอาน้องสาวคนใหม่กลับบ้านก็ได้สำหรับทีมพี่ดีนี่วน3รอบแล้วก็ขึ้นเมนได้เลยนะเป็นอะไรทั้งนั้นทีมพี่แก้วขอเชิญคุณกายคุณนาฟและคุณท็อปครับโอ้โหทีมนี้เขาก็ดีมาหมดเลยนะครับต่อไปนะครับทีมพี่เอครับคุณโจคุณฟอร์ดและคุณวินครับเออเคยเห็นไหมไอ้ภาพที่แบบว่าตั้งแต่เป็นวะเป็นลิงค่อยๆเป็นวานอนพัฒนาเป็นคนอันนี้ถอยหลังย้อนกลับไปรุ่นถอยกลับไปจากเจอวิวัฒนาการแบบแข็งแกร่งไหมทีมพี่ดีค่ะขอเชิญคุณบอมคุณไรอันและคุณเดียร์ระวังนะระวังนะหนูเห็นคุณไรอันเล่คุณโจคุณไรอันคุณเล่คุณโจเหรอหิวค่ะขอเชิญทีมสุดท้ายค่ะทีมพี่ฮันนี่นะคะคุณอาร์ตคุณซันและคุณขวัญค่ะAll right, Joe, we're gonna give you 15 seconds to get to know Kun A. So, you know, she asked you questions. You also can ask her back, but make it fast and pick your questions and answers wisely because.She might cut you out in this round. Hopefully not. Ready? พร้อมนะครับนุ่มๆ15วินาทีเลือกคำถามและคำตอบกันให้ดีๆไม่แน่อาจจะปิ๊งอะไรสักอย่างในการและกันก็ได้ถ้าพร้อมเริ่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชอบทานอะไรครับทำไมถึงสวยจังเลยทานทุกอย่างค่ะทานทุกอย่างทานทุกอย่างค่ะแล้วกายล่ะคะถ้าเกิดออกเดทกับพี่แก้ววันแรก คิดว่าจะสั่งอาหารอะไรพี่แก้วทานคะทานสเต็กครับรักสุขภาพพี่แก้วจะได้ยังสวยต่อไปนานๆครับสเต็กมันเคี้ยวยากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ I would like to show you some beautiful place in Russia would you like to travel with me yeahกินมาแล้วครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ล้างรถครับที่บ้านล้างรถแล้วเคยกินล้างรถไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยเหรอที่บ้านพี่มีรถเยอะไหมครับที่บ้านมีรถอยู่หลายคันเหมือนกันค่ะผมล้างให้หมดเลยแต่น่าเอ็นดูจังเลยอ่ะกินข้าวถูกไหมถูกสวัสดีครับน้องอาร์ตชอบนักร้องคนไหนมากที่สุดผมชอบเพียวปองศักดิ์ครับผมเอาปองศักดิ์แล้วร้องเพลงเพียวได้ไหมนิดหน่อยครับเอามาสักเพลงหนึ่งฉันเหมือนคนไม่มีกำลังก็ออกเดทกับพี่แก้ววันแรกคิดว่าจะพาพี่แก้วไปไหนคะไปทะเลครับผมไปทะเลเพราะอะไรคะมันดูน่าตื่นเต้นดีครับผมนึกว่าจะอยากดูชุดว่ายน้ำพี่แก้วชอบทานอะไรครับชอบทานทุกอย่างค่ะโอเคทำกับข้าวเป็นไหมครับทำไม่เป็นเลยค่ะเดี๋ยวผมทำให้ทานนะครับว้ายดีจังเลยแล้วจะทำอะไรให้ทานคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ครับผมว่า15นาทีสำหรับเรา2คนไม่พอแน่นอนฮะพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดจะให้พี่สักอ่ะจะเลือกให้พี่สักตรงไหนคะผมว่าน่าจะเป็นรูปหัวใจนะฮะตรงไหนละจ๊ะตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้เลยเหรอใช่จะตรงกันใช่ไหมใช่ครับนอกจากสักแล้วชอบอะไรอีกก็จะสักชอบเที่ยวกราบค่ะแม่ไรอันขาเธอเคยได้ทหารไหมไม่ขอตอบค่ะได้เธอเคยได้ชนีไหมก็ครั้งหนึ่งค่ะแม่ครั้งหนึ่งค่ะแม่อะไรอะไรแล้วเธอชอบแบบไหนมากกว่ากันผู้ชายค่ะแม่สวัสดีค่ะชอบผู้หญิงแบบไหนคะชอบหญิงชอบกินชอบไปเที่ยวครับผมชอบกินขนมเค้กพี่ชอบกินนะเค้กประเภทไหนครับได้ทุกเค้กเลยอะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติพี่แก้วเป็นคนยังไงครับเป็นคนน่ารักค่ะโอเคครับปกติผมเป็นคนนิสัยส่วนตัวครับเป็นคนที่เล่นนะครับผมชอบรอยสักชอบบิ๊กไบค์ชอบฟิตเนสครับผมแล้วพี่แก้วชอบออกกำลังกายไหมครับชอบค่ะชอบรอยสักตรงไหนคะทั้งตัวเลยครับผมสวัสดีค่ะเจอของแปลกแล้วว่าไงลูกผมอยากจะทราบว่าพี่เอชอบส่วนไหนของผมครับอ๋อพุงละสิเนี่ยฉันอยากรู้เธอกินอะไรเข้าไปเนี่ยเธอกินอะไรเข้าไปถึงได้มีพุงขนาดนี้ผมกินข้าวเนี่ยแหละครับนี่อ้วนตั้งแต่เกิดแล้วเพิ่งอ้วนหรือยังไง
วนตั้งแต่เกิดแล้วครับอ้วนแต่เกิดแล้วภูมิใจไหมภูมิใจมากครับน้องเดียคะระหว่างต่อยมวยกับเป็นนางแบบชอบนายแบบชอบอะไรมากกว่ากันคะต่อยมวยครับเหรอคะแล้วเคยชกชนะบ้างไหมคะไม่เคยครับไม่เคยเหรอคะอ่ะถามอะไรพี่บ้างมาล่ะไปกินอาหารข้างทางไปพี่ฮันนี่ครับค่ะผมสามารถตายเพื่อชาติและพี่ฮันนี่ได้โอ้ส่วนพี่ฮันนี่ล่ะครับจะตายเพื่อชาติและตายพร้อมผมไหมครับโอ้โหสุดยอด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 ยอมเลยยอมเลยแล้วถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังออกกำลังท่าไหนว้าวหมดเวลาหมดเวลาขอเสียงปรบมือกับช้อยส์หนุ่มๆด้วยครับเร็วมากเร็วมากเลยเร็วไปเนาะเร็วจนคิดไม่ออกอุ๊ยแต่ฉันนี่คิดได้แล้วเคลียร์ชัดเจนชัดเจนจริงๆของพี่นะทีมฉันน่ะบางคนก็แทนที่จะเลือกยากก็ชัดเจนไปซะแล้วอันนี้คือภาพในละครเค้าหรือว่าเราเห็นจริงๆจริงๆกระจ่างแจ้งถอดเปลือกเงาะออกมาหมดเลยถอดเปลือกเงาะอีกแล้วนี่เค้าสะสมเงาะอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอยากจะถามว่าเคยได้ชนีด้วยนะใครอ่ะเด็กคนนึงอยากรู้ว่าตอนนั้นเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้อ่ะแต่ว่ายังไงก่อนจะถึงไรอ่ะเราต้องเชิญทีพี่แก้วออกมาก่อนครับคุณกายคุณน้ำและคุณท็อปครับทีมนี้เขาดีดีดีจริงๆแต่ว่าคราวนี้ครับพี่แก้วครับต้องหยุดความสัมพันธ์คือตัดออกหนึ่งคนในรอบนี้หลังจากที่ได้คุยกันไปแล้ว15วินาทีต่อคนนึกออกไหมฮะว่าเราอยากจะหยุดความสัมพันธ์กับใครคนที่ไม่คลิกกับเราที่สุดเลือกยากอ่ะก็น่ารักแล้วก็ดีทั้ง3คนเลยนะคะค่ะก็แต่ยังไงเราก็ต้องเลือกออกไป1ท่านใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเสียดายจังเลยรักพี่เสียดายน้องใครดีท็อปค่ะคุณท็อปสองหนุ่มลงมาครับเชิญค่ะเชิญคุณน้ำเชิญค่ะเหตุผลคือจริงๆพี่แก้วชอบทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะหุ่นหุ่นดีมากหน้าตาก็ดีมากแต่บอกว่าพี่ชอบผู้ชายกล้าๆหน่อยอะดูท็อปไม่ค่อยกล้าไม่เหมือนกับขับบิ๊กไบค์เลยดูเหมือนดูเหมือนเป็นคนแบบว่าขี้อายอะแต่ชอบปกป้องแฟนด้วยดูแลอ้าวมีอะไรอยากจะบอกพี่แก้วไหมครับเขาเป็นหนุ่มขี้อายหรือเปล่าก็15วิผมว่ามันน้อยไปนะฮะที่ทำให้เราเรียนรู้จักกันนะครับผมแต่ก็ดีใจครับที่ได้เห็นพี่ๆทั้ง4คนนะครับซึ่งแบบวันนี้สวยน่ารักทุกคนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนุ่มหน้าคมคนชอบซิ่งนะคะจากพี่แก้วพิริดีนั่นเองนะคะหล่อคมขนาดนี้ทำไมพี่แก้วตัดความสัมพันธ์น่ะก็เขาบอกว่าดูเหมือนไม่ได้ขับบิ๊กไบค์เลยฝากอะไรถึงคุณแก้วเลยค่ะที่เขาไม่เลือกคุณค่ะถึงผมจะไม่หล่อเท่ากับ2คนนั้นนะครับแต่เรื่องความไวผมรับรองไวไม่แพ้2คนนั้นแน่นอนเพราะว่าผมเร็วคุณโจ้คุณฟอร์ดและคุณวินเชิญค่ะพี่เอกครับผมสามหนุ่มสไตล์แน่นอนเลือกยากเลือกยากสับสนนะพี่ชื่อช่วยคิดจะดูซึ่งในทีมคุณนี่มีฝรั่งสองคนนะฝรั่งสามคนหล่อคนละแบบด้วยจริงๆน่ารักทุกคนแหละแล้วก็เป็นธรรมชาติดีถ้าให้เลือกออกเหรอขอโทษนะอย่าโกรธกันเนาะเลือกใครคะเชิญคุณโจคุณฟอร์ดเชิญค่ะ See you next round next round ค่ะโจ okay. next round yeah. Yeah, you're in for next round ทำไมอะคะคุณแม่ชอบแต่บอกว่าเขากินเก่งไงเขากินเก่งเลี้ยงยากจะมาแย่งเรากินแย่งเรากินไงอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าแบบก็เสียดายนะเขาเป็นคนสนุกนะพี่เอเขาบอกว่าเราเนี่ยกินเก่งกลัวจะไปแย่งเขากินมันไม่จริงใช่ไหมจริงไหมมันก็จริงอะครับแต่ผมภูมิใจครับว่าที่เขาชอบในร่างกายผมเพียงส่วนเดียวคือพุงผมครับผมไม่ชอบเลยถ้าเป็นหมูภูมิใจแล้วครับที่ไม่เลือกผมภูมิใจที่ชอบพุงผมครับอ๋อไม่เลือกไม่เป็นไรแต่ชอบพุงก็พอแล้วครับผมใช่เชิญค่ะคุณวินหนุ่มลูกครึ่งนะคะซิกแพคแน่นมากแต่ว่าคุณก็ถือว่าเป็นของดีเลยนะทำไมคุณตกรอบมาได้อาจจะมองผมสูงเกินไปครับผมไม่อยากจะโชว์พุงตัวเองหรอกครับมันอบอุ่นมากครับต่อเลยต่อเลยนะคะที่ทีมของคุณดีนะคะขอเชิญคุณบอมคุณไบรอันและคุณเดียค่ะมานี่ก่อนที่จะไปคุยว่าจะคัดใครออก
อะไรเคยเคยได้ชนีเหรอเคยได้ชนีดอกจริงจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเป็นแบบช่วงที่เราค้นหาว่าจุดว่าฉันไม่จริงใช่ไหมใช่หนูต่อต้านตัวเองมาตอนนั้นหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครั้งเดียวก็เกินพออยากรู้เลยอ่ะคุณดีคะ1ใน3คนนี้ค่ะคุณดีจริงๆแล้วดิฉันเป็นคนพวกไฮเปอร์นะคะแรงดีแล้วก็ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือน้องบอมคุณบอมคุณบอมเดี๋ยวอยู่ก่อนแล้วคนโดนอยู่คนผ่านไปแล้วเดี๋ยวเชิญค่ะโอเคเข้ารอบเป็น2ออกเป็น1แน่นอนคุณบอมทำไมนะไม่ไฮเปอร์ชอบล้างรถเขาเป็นคนรักความสะอาดดูจะเคมีไม่ตรงกันใช่ไหมเพราะเราไฮเปอร์แล้วเขานิ่งไปใช่เขาเฉื่อยไปนิดนึงและพื้นฐานคือพี่เป็นคนสกปรกรถพี่ที่มีเนี่ยยังไม่ล้างสักคันนึงเลยแล้วเขาสะอาดเดี๋ยวเขามานั่งเช็ดรถพี่ทุกคันสะอาดเลยพี่เซ็งเดี๋ยวใครสะอาดเนี่ยรถสะอาดไม่ใช่เดี๋ยวรถพี่สะอาดอ๋ออ้าวมีอะไรอยากจะบอกพี่ดีไหมเนาะไม่มีครับหนุ่มไฮโซหน้ามนคนรวยบ้านนะคะเห็นบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีอยู่หลายที่มากๆเลยคุณมอมมีบ้านอยู่ที่ไหนบ้างนะคะก็มีอยู่ที่ทองหล่อสุขุมวิทโอ้โหแล้วแถวสะพานลอยอย่างเงี้ยฮะเยอะมากเลยแต่เขาไม่เลือกคุณเลยดิครับทำไมเขาบอกเหตุผลปะเขาไม่อยากให้ล้างรถบ่อยเขาเรียกผมออกก่อนเดี๋ยวไปล้างรถเขาสะอาดผมเลยต้องออกก็เลยอดไปล้างรถด้วยอดเทสด้วยอดหมดทีมพี่ฮันนี่ค่ะขอเชิญคุณอาร์ตคุณซันและคุณขวัญค่ะเชิญค่ะคุณซันเชิญค่ะอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อนะไม่ค่อยบิ้วขึ้นไปเลี้ยงมีกล้ามมีซิกแพคหมดเลยสามนี้กองเชียร์ให้ใครออกค่ะใครดีใครออกค่ะขอเลือกคนกลางออกคุณซันค่ะคุณซันสองหนุ่มไปก่อนครับคุณซันอยู่ก่อนคุณซันอยู่ก่อนขอโทษจริงจริงขอโทษจริงจริงจริงอยากให้เอาไว้นะคะแต่ว่าชอบผู้หญิงกินขนมไม่อยากอ้วนไปกว่านี้แล้วค่ะแต่นี่จะช่วยกันเบรกเนาะใช่ค่ะไม่ต้องเสริมแล้วพี่ฮันนี่ก็เลยแบบว่าบอกน้องซันนี่ออกไปก่อนแล้วกันมีอะไรอยากจะบอกพี่ฮันนี่ไหมวันนี้ได้มาเจอก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนที่มาผมเขินมากเลยครับครับผมเขินน่ารักจริงๆขอบคุณกับความจริงใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนุ่มพี่พบจากทีมแม่เสือสาวนะคะพี่ฮันนี่นั่นเองนะคะเป็นหนุ่มพี่พบดูดีเท่ขนาดนี้แต่เขาตัดความสัมพันธ์กับคุณซะได้อะฝากอะไรถึงพี่ฮันนี่หน่อยดีกว่าที่เขาไม่ยอมเลือกคุณค่ะถ้าพี่เป็นคนไม่ชอบกินพี่ก็คงไม่ต้องทำอาหารกินอะไรครับไปตามทางของพี่นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมจาก3หนุ่มเหลือ2หนุ่มช่วงหน้าเหลือ1เดียวเท่านั้นกับช่วง The Choice Date ในฝันสักครู่เดียวครับ